สวัสดีครับความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมชาติความแตกต่างเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าความรุนแรงนั้นเป็นปัญหานะครับสังคมจำเป็นจะต้องหาทางออกแบบสันติวิธีถ้ามีการถกเถียงมีการพูดคุยกันแล้วขอให้มีการถกเถียงให้รู้เรื่องคุยให้รู้เรื่องเพื่อเป็นทางออกของหลายๆปัญหาที่เกิดขึ้นเราเห็นความขัดแย้งมากมายในวันนี้นะครับหลายคนเวลาถกเถียงกันก็กลายเป็นความรุนแรงเวทีนี้เป็นเวทีกลางๆครับเพื่อที่จะให้ผู้ที่เห็นต่างกันสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นกันได้บนเวทีเดียวเวลาเราไปดูทีวีเหลืองเราก็อาจจะเห็นฝั่งหนึ่งทีวีแดงก็อาจจะเห็นฝั่งหนึ่งวันนี้ทั้งสองฝ่ายก็มีโอกาสได้เห็นมุมมองของกันและกันบนพื้นฐานของสันติวิธีบนพื้นฐานของประชาธิปไตยครับคุณผู้ชมครับเราอยู่ในบรรยากาศช่วงเดือนตุลาคมนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่เราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงมาตลอดนะครับประชาธิปไตยค่อยๆเบ่งบานมากขึ้นแต่ว่าในระยะหลังในช่วงพฤษภารวมไปถึงช่วงหลังจากนั้นเราก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในแง่ของอุดมการณ์ของคนเดือนตุลาแม้ว่าก่อนหน้านี้อาจจะมีการรวมตัวกันแบบหลวมๆแต่ว่ามีเป้าหมายที่ใกล้เคียงกันระยะหลังมุมมองแตกต่างกันแล้วก็ชัดเจนขึ้นมาในช่วงนี้ก็มีการจัดงานตุลาประชาธิปไตยมีเวทีหลักอย่างน้อย2เวทีแล้วก็มีเวทีกลางๆอีกเวทีหลักพูดง่ายๆครับกลุ่มนึงก็บอกว่าเห็นด้วยกับแนวทางของคุณทักษิณประมาณนั้นอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งที่ได้ทำอยู่ก็เป็นฝ่ายที่ต้านทั้งหนุนทั้งต้านว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในวันนี้จะมองให้ได้เห็นกันนะครับว่าแนวความคิดวิธีการนำเสนอของกลุ่มคนเดือนตุลาที่เห็นไม่เหมือนกันนั้นเขามีรากฐานเขามีตรรกะเขามีนัยยะสำคัญในการเคลื่อนไหวอย่างไรวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับจากแขกรับเชิญสองฝ่ายที่มาร่วมพูดคุยครับท่านแรกครับนายแพทย์วิชัยโชควิวัฒน์ประธานกรรมการมูลนิธิ14ตุลาคมครับอีกท่านหนึ่งนะครับก็มาร่วมรายการอีกฝั่งหนึ่งอย่างชัดเจนนะครับอาจารย์จรัญดิษฐาพิชัยนะครับคณะกรรมการ14ตุลาเพื่อประชาธิปไตยและเติมคำว่าสมบูรณ์เข้าไปด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับที่มาร่วมรายการนะครับในขณะที่แขกรับเชิญซึ่งเป็นวิทยากรที่จะมาคอยให้ข้อมูลที่เป็นพื้นฐานของตัววิชาการนะครับว่าควรจะมองไปทางไหนวันนี้ได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับจากท่านรองศาสตราจารย์วิทยากรเชียงกูลคณะบดีกิตติคุณวิทยาลัยนวัตกรรมนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับอาจารย์มาร่วมรายการกับเราเช่นเดียวกันนะครับท่านรองศาสตราจารย์สุทธาชัยยิ้มประเสริฐจากคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับวันนี้ผมใช้คำว่าสนุกแน่นะครับคุณผู้ชมดูแล้วอย่าอดที่จะแสดงความคิดเห็นคุณผู้ชมสามารถที่จะ SMS เข้ามาได้นะครับพิมพ์ TR เว้นวรรคเขียนข้อความความคิดของคุณนะครับแล้วก็ส่งมาที่426-8822ครั้งละ1.50 บาททุกเครือข่ายช่วงนี้ไปติดตามประเด็นซึ่งเป็นที่มาของเนื้อหาในการถกเถียงกันในวันนี้กันครับปฏิเสธไม่ได้ครับว่าผู้ร่วมเคลื่อนไหวในเหตุการณ์14ตุลา16และ6ตุลา19คือผู้ร่วมขับเคลื่อนสังคมการเมืองไทยในปัจจุบันหากแต่สหายร่วมอุดมการณ์ในอดีตวันนี้กลับแบ่งสีแบ่งขั้วและดำเนินกิจกรรมทางการเมืองในทิศทางตรงกันข้ามครับเห็นได้จากงานดำรึกเหตุการณ์14ตุลาคม2516ครบรอบ40ปีที่ถูกแบ่งออกเป็น2ขั้วสีอย่างชัดเจนคือมูลนิธิ14ตุลาเจ้าภาพงานดำรึก14ตุลาที่จัดกันมาทุกปีที่อนุสรณ์สถาน14ตุลาซึ่งโดยตัวกรรมการก็ถูกมองว่าเป็นฝ่ายสนับสนุนการรัฐประหาร2549และคณะกรรมการ14ตุลาเพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์ที่รวบรวมภาคีเครือข่ายแยกจัดงานกิจกรรมรำลึกและแม้จะเคยร่วมต่อสู้ด้วยรูปแบบอุดมการณ์สังคมนิยมแต่ระยะ5ปีที่ผ่านมาคนเดือนตุลาแตกออกเป็น2ฝ่ายอย่างชัดเจนด้วยจุดยืนทางการเมืองที่แตกต่างกันฝ่ายหนึ่งมีจุดยืนและแนวคิดใกล้เคียงกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยคือการสนับสนุนปกป้องสถาบันหลักและต่อต้านระบอบทักษิณนำโดยนายธีรยุทธ์บุญมีแต่อีกฝ่ายที่นำโดยนายจตุรนต์ฉายแสงคือผู้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรและสนับสนุนการเคลื่อนไหวของมวลชนคนเสื้อแดงกลุ่มคนเดือนตุลาเริ่มมีบทบาททางสังคมการเมืองไทยอย่างชัดเจนนับแต่ปี2530โดยบทบาททั้งภาคการเมืองภาคธุรกิจและภาคสังคมและมีกลุ่มคนเดือนตุลาบางส่วนกลับเข้ามามีบทบาทในช่วงเปลี่ยนผ่านทางการเมืองแต่เมื่อเกิดการต่อต้านรัฐบาลทักษิณเมื่อปี2549คนเดือนตุลาจึงได้แยกข้างและมีบทบาทในการสร้างวาทกรรมแห่งเหตุผลเพื่อยืนยันในหลักการของแต่ละฝ่ายพร้อมๆกับโจมตีคนเดือนตุลาอีกฝ่ายที่มีความแตกต่างในอุดมการณ์ความคิด
จุดแตกหักของอุดมการณ์เดือนตุลาคือการเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิเสรีภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจของกลุ่มชนชั้นกลางซึ่งสวนทางกับกลุ่มคนรากหญ้าที่ร้องขอความเป็นธรรมด้านเศรษฐกิจและสังคมครับโดยฝ่ายแรกหรือกลุ่มคนชั้นกลางคือฝ่ายต่อต้านรัฐบาลพันตำรวจโททักษิณที่ถูกอ้างอิงว่าเป็นตัวแทนอำนาจทางการเมืองของระบบทุนใหญ่ในประเทศร่วมเคลื่อนไหวกับชนชั้นนำขับโค่นรัฐบาลในขณะที่อีกฝ่ายหรือกลุ่มคนลากหญ้าลุกขึ้นมาสนับสนุนและปกป้องรัฐบาลโดยรูปแบบของการเคลื่อนไหวแสดงพลังของกลุ่มต่อต้านยึดโยงผูกติดกับกลุ่มข้าราชการชนชั้นสูงหรือกลุ่มเทคโนแครตขณะที่มวลชนรากหญ้าก็พึ่งพากลุ่มอำนาจทุนผูกขาดเพื่อหวังอำนวยความยุติธรรมให้และด้วยความสำคัญนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจึงมีความน่าสนใจให้ต้องร่วมถกเถียงและหาคำตอบโดยเฉพาะพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของอุดมการณ์ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของคนเดือนตุลาตลอด40ปีที่ผ่านมาการแยกขั้วของอุดมการณ์คนเดือนตุลาเกิดขึ้นอย่างไรและเป็นไปเพื่อจุดมุ่งหมายใดแม้จะแตกต่างในจุดยืนและอุดมการณ์ทางการเมืองแต่เจตนาในการขับเคลื่อนแนวคิดสู่การปฏิบัติควรมีเป้าหมายเดียวกันที่จะร่วมกันขับเคลื่อนสังคมการเมืองไทยให้เดินหน้าไปตามคันลองของระบอบประชาธิปไตยครับในช่วงนี้เขามีการจัดงานครบรอบ40ปีเดือนตุลานะครับแต่ผมดูฮะคุณหมอฮะคุณหมอก็จัดเวทีหนึ่งอาจารย์ก็จัดเวทีหนึ่งมันรวมกันไม่ได้เลยอุดมการณ์ความคิดเห็นทางการเมืองในวันนี้เป็นคนละขั้วคนละฝั่งแล้วล่ะที่จริงรวมได้ครับแต่ว่าเราจัดมูลที่14ตุลาเนี่ยจัดมา12ปีนะฮะแล้วจัดเป็นประจำทุกปีฮะแล้วต่อมาจึงทราบว่าจรัญไปจัดอีกเวทีนึงฮะซึ่งก็เป็นเรื่องที่แปลกใจนะฮะแต่ว่าผมคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดานะฮะเพราะว่าความคิดเนี่ยไม่มีทางที่จะให้ทุกคนเนี่ยเหมือนกันได้ครับอันนี้มันไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนเป็นเช่นนี้มาตลอดนะฮะครับเพราะนั้นการจัดคนกันคนละเวทีเนี่ยผมถือเป็นความงดงามและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโอกาส40ปี14ตุลาเนี่ยเป็นโอกาสที่เหมาะนะครับเพราะว่าระยะเวลานี้ผ่านมานานพอสมควรแล้วก็วัยของพวกเราเนี่ยนะฮะผ่านเหตุการณ์ 40 ตุลามา 40 ปีเนี่ยเป็นวัยที่ยังมีความทรงจำนะฮะที่เรียกว่าค่อนข้างชัดเจนครับถ้าตอน50ปีหรือ60ปีเนี่ยพวกเราคนใดคนหนึ่งหรือทั้ง2คนนี้อาจจะเป็นอัลไซเมอร์แล้วนะฮะในการมาจัดตอนนี้เป็นความงดงามและผมคิดว่าที่จริงไม่ใช่เพียงแต่2เวทีนะฮะแต่ว่าคนที่ต้องการรำลึก14ตุลาเนี่ย40ปีเนี่ยมีมากนะครับอย่างไทย PBS นี่ก็มีการจัดเนี่ยในหลายเรื่องเลยนะครับชวนเขาไหมฮะว่าอย่าไปเลยหรือถามเขาไหมครับว่าทำไมเขาต้องไปแยกอาจารย์คุณหมอบอกว่ารวมได้แต่คืออาจารย์บอกว่าเขาแยกออกไปถามเขาไหมเขาทำไมต้องแยกตอนที่เริ่มต้นนะครับตอนที่เริ่มต้นว่าจรัญที่จรัญนี่เป็นเพื่อนกันนะฮะเกิดปีเดียวกันด้วยนะครับครับนะฮะเป็นเพื่อนกันมานานแล้วก็จนทุกวันนี้ก็ยังรักใคร่กันนะฮะไม่มีเรื่องไม่มีช่องว่างระหว่างกันนะฮะแต่ว่าตอนที่รับรู้ว่าจรัญจัดเนี่ยจรัญเปิดเกมในลักษณะที่บอกว่าไม่ต้องการร่วมจัดกับทางนี้แล้วก็ไปจัดทางนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเริ่มต้นอย่างนั้นแล้วเนี่ยโอกาสที่จะมานั่งคุยกันเนี่ยคงลำบากแล้วก็ถ้าหากว่าจะประชวนคุยกันเนี่ยอาจจะหมดเวลาประการชวนคุยกันแล้วก็ไม่มีโอกาสได้จัดหรอกครับจัดเวทีแยกเวทีทำงานดีกว่าดีครับเพราะว่าต่างทีเนี่ยนะฮะต่างคนต่างมีเวทีของกันและกันเนี่ยแล้วสามารถที่จะรำลึกถึง40ปี14ตุลาเนี่ยตามแนวคิดของแต่ละคนเนี่ยก็เป็นผมเชื่อว่าเป็นความงดงามมากกว่าที่จะมองว่าเป็นความแตกต่างหรือเป็นความขัดแย้งครับครับเหตุผลในการแยกมีไหมครับพูดกันตรงไปตรงมานะลึกๆแล้วนะผมไม่อยากจัดนะแต่ว่ามีคนเดือนตุลาจำนวนไม่น้อยครับเขาก็บอกว่าถ้า40ปี14ตุลาซึ่งมันมีความหมายมากนะถ้าจะให้เขาไปร่วมกับที่มูลที่14ตุลาคมที่มีคุณหมอวิชัยเป็นประธานนะเขาจะไม่ไปเขาจะไม่มีความสุขเขาจะไม่แฮปปี้ทำนองนี้นะเพราะว่าเขาดูรายชื่อดูคือพูดง่ายๆก็ว่ามันสู้กันครับว่าความขัดแย้งแตกแยกเนี่ยมันมีมาตั้ง 5-6-7 ปีแล้ว มันต่างฝ่ายต่างเห็นกันว่าใครเป็นใครเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ไปร่วมนะก็จะลำบากความจริงไม่เฉพาะเรื่องงานนะในช่วงหลายปีมานี้แม้แต่งานแต่งงานของลูกหลานงานบุญงานบวชนะถ้าเป็นลูกหลานคนเสื้อแดงคนเสื้อเหลืองไม่มาลูกหลานคนเสื้อเหลืองแต่งงานคนเสื้อแดงก็ไม่มาเพราะฉะนั้นผมเนี่ยความจริงไม่อยากจัดหรอกลึกๆแล้วแต่ว่าสุดท้าย
ผมก็จัดนี่เหตุผลประการแรกเหตุผลประการที่สองที่ผมตัดสินใจจัดเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยมั่นใจและไม่ค่อยเชื่อว่าคนเดือนตุลาที่อยู่อีกฝ่ายหนึ่งนะเขาจะสืบทอดเจตนารมณ์14ตุลาจริงๆนะครับเพราะว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ไม่เชื่อหรอว่าสายนี้คือสายแท้อาจารย์คิดว่าสิ่งที่อาจารย์ทำนี้เป็นสายที่แท้กว่าคืออย่างนี้นะมันมีเหตุการณ์อย่างน้อยห้าเหตุการณ์ที่ทำให้ผมไม่เชื่อแล้วว่าบางเหตุการณ์เป็นครั้งแรกของโลกด้วยนะเมื่อมีรัฐประหาร19กันยา2549ปรากฏว่าคนเดือนตุลาจำนวนค่อนข้างมากนะแสดงจุดยืนทัศนะท่าทีต่อรัฐประหารไปในทางสนับสนุนเห็นด้วยทีนี้ผมจะไปเชื่อเพื่อนฝูงเหล่านั้นซึ่งเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องนะเขาจะสืบทอดเจตนารมณ์14ตุลานะคม2566ซึ่งเป็นคือเพื่อต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเพื่อเสรีภาพผมก็ไม่ค่อยเชื่อแล้วนะแล้วนอกจากนั้นนะพอมีเหตุการณ์อะไรมีฐานการอะไรมีวิกฤตยังไงนะก็จะมีคนเดือนตุลาจำนวนหนึ่งเรียกร้องให้ทหารทำรัฐประหารเรียกร้องทหารโดยเชื่อว่ารัฐประหารเนี่ยจะมาแก้ปัญหานั้นแก้ปัญหานี้เพราะผมยังไม่เชื่อผมจึงจัดนะนี่ประการที่สองประการที่สามนี่ผมคิดว่าผมเห็นด้วยกับคุณหมอวิชัยก็ว่า14ตุลาเนี่ยมันเป็นเรื่องของมวลประชามหาชนในวันนั้นนะคนตั้งหลายแสนถ้าคิดทั่วขอบเขตทั่วประเทศเป็นล้านเนี่ยนะเพราะทุกคนทุกกลุ่มก็มีสิทธิ์ที่จะมาจัดงานฉลองในโอกาส40ปี14ตุลานะเพราะผมคิดแล้วก็เข็มมุ่งของเราก็คือหนึ่งเราไม่มาแข่งกันไม่มาชนกันครับไม่แข่งไม่ชนกันไม่นับยอดหรอผมว่าทั้งสองเวทีต้องนับยอดอ่ะคืออย่างนี้เวลาพูดอ่ะมันช่วยไม่ได้หรอกมันก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปอาจารย์พูดนะคุณหมอพูดเนี่ยข้อที่3ก็คือดีที่เรามีเวทีหลากหลายแต่ผมว่ามันต้องแข่งกันในทีอ่ะว่าใครจะมีกลุ่มใดที่เห็นด้วยกับเรามากกว่ากันมีแกนนำคนตุลาเวทีไหนมากกว่ากันอาจารย์ว่าต้องมีการนับไหมเพราะถ้าใช้หลักถ้าใช้หลักเอาไปอิงการเมืองทั้งหมดเนี่ยมันก็มีไหมคือถ้าใช้หลักการว่าคนเดือนตุลาแกนนำเดือนตุลา อยู่ฝ่ายไหนมากกว่านะ อยู่ฝ่ายหมอวิชัยมากกว่าเพราะว่าคนเดือนตุลา 70% นะคนเดือนตุลา 70% นะมีแนวโน้มไปทางเหลืองเป็นพันธมิตรแล้วก็เป็นแดงประมาณ 10% อีก 20% อาจจะกลางๆหน่อยนะอาจจะเหลืองบ้างแดงบ้างนะเพราะฉะนั้นถ้าใช้วิธีนับว่าคนแกนนำคนเดือนตุลาจะขึ้นเวทีฝ่ายไหนมากกว่านี่ก็ไปขึ้นเวทีถ้าไม่นับแกนนำถ้าไปนับแกนนำเนี่ยผมก็ยังมีปัญหาอยู่ผมยังมีปัญหาว่าอันนี้พูดตรงไปตรงมานะในช่วงหลังๆนี่มนต์เสน่ห์14ตุลามันหายไปมันคลายไปเยอะแล้วผมก็กลัวว่ามันจะหลงเหลงทั้งสองฝ่ายมันจะหลงเหลงเพราะว่าบางคนบอกว่า14ตุลาเป็นเด็กๆหมายถึงว่าผ่านมานานแล้วไม่ใช่คือเขาเปรียบเทียบกับการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอย่างเช่นการต่อสู้ของพันธมิตรนะก็มีผู้นำพันธมิตรจำนวนไม่น้อยบอกว่าเราจะทำให้14ตุลาเป็นเด็กประถม ก็ดูถูกแล้วทีนี้ฝ่ายผมฝ่ายนปช.นปก.คนเสื้อแดงเนี่ยขบวนการเราใหญ่ก็มีหลายคนก็บอกว่าคล้ายกับเรามันใหญ่กว่าแล้วทีนี้เหตุการณ์ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยทุกประเทศนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มันใหญ่แต่ต่อมาเมื่อมีเหตุการณ์ที่ใหญ่กว่านะเหตุการณ์นั้นมันค่อยลบของเก่าไปยกตัวอย่างเช่นที่ฝรั่งเศสการปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส1789เนี่ยยิ่งใหญ่มากอยู่150ปีพอเกิดการปฏิวัติใหญ่ที่รัสเซียมนต์เสน่ห์ของการปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส1789ไม่ถูกอ้างอิงเลยคลายลงแล้วว่าการวัดใหญ่รัสเซียการวัดเดือนตุลารัสเซียมันก็ขึ้นอันนี้เรื่องธรรมดามากนะครับผมจึงเป็นห่วงผมจึงเป็นห่วงว่าเรามาจัดล้ำลึก สะดุดีหรือฉลองสิทธิปีว่าผมกลัวว่าคนจะมาร่วมกันน้อยค่ายคนไม่ค่อยมีอาจารย์ก็เลยต้องไปชวนกลุ่มเสื้อแดงเข้ามาด้วยเกี่ยวไหมกลุ่มนปก.นปช.เข้ามาด้วยเกี่ยวไหมอาจารย์บอกว่ากลัวคนจะมาน้อยผมถึงถามว่ากลัวแล้วอาจารย์จะแอคชั่นยังไงคือมันอย่างนี้คนเสื้อแดงเนี่ยนะใครจะเชื่อไม่เชื่อกันฮะเขาถือว่าเขากำลังต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยกรณี14ตุลาคม2516เนี่ยเป็นการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติมันเห็นเหมือนกันมันใกล้เคียงกันแล้วมันข้าวกันแล้วนะครับทีนี้อันนี้พูดตรงไปตรงมาอีกนะหมอผมก็เคยพูดมาหลายเวทีแล้วว่า
ความจริงคนเสื้อแดงเนี่ยนะเถียงกันได้ฮะเหมือนออกลูกเกรงใจกันนิดหน่อยเดี๋ยวผมจะถามตรงนี้เหมือนกันว่าทางเสื้อเหลืองเนี่ยก็จะมีสนับสนุนด้วยไหมคนเสื้อแดงจำนวนมากเลยนะจำนวนไม่ใช่น้อยนะเขาก็รู้สึกกับ14ตุลาเพราะเขาเห็นว่าบรรดาผู้นำหรือคนที่เข้าร่วม14ตุลาเนี่ยไปยืนอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับเขาเล่นงานพวกเขานะเพราะฉะนั้นถึงทำให้เขานี่ไม่รู้สึกอะไรกับ14ตุลาเท่าไหร่ซึ่งผมพยายามบอกคนเสื้อแดงจำนวนไม่น้อยว่าให้แยกระหว่างเหตุการณ์กับบุคคลเหตุการณ์นี้ยิ่งใหญ่มาก14ตุลานะแต่บุคคลผู้นำคนนั้นคนนี้คนโน้นเนี่ยนะเอาล่ะเขาเห็นเหตุการณ์ทรงคุณค่าเหมือนกันแต่เขามองการสืบสารโดยกลุ่มบุคคลแตกต่างกันออกไปครับอาจารย์เสนออย่างนั้นอาจารย์อย่างนี้ของอาจารย์ต้องมีเดี๋ยวผมกลับไปเสื้อเหลืองหรือว่ากลุ่มบรรทมิตรเองหรือว่ากลุ่มคนที่ต้องมาหนุนเนี่ยต้องมาหนุนทางฝั่งอาจารย์จัดเวทีตรงนี้หรือเปล่าที่จริงเราไม่สนใจเลยนะฮะเรื่องขนาดของคนที่จะมาหนุนเนี่ยนะครับเพราะว่าความคิดอันนั้นฝั่งนึงก็พูดถึงเลยนะอาจารย์อาจจะเป็นความคิดเด็กๆฮะแล้วพวกเราเนี่ย เรียกว่าเราแก่จนเกินกว่าที่จะไปคิดเช่นนั้นฮะ สิ่งที่เราคิดตอนจัด14ตุลาเนี่ยเราคิดว่าทำอย่างไรเนี่ยถึงจะทำให้เจตนารมณ์14ตุลานะฮะ มันสามารถที่จะสืบทอดได้สามารถที่คนรุ่นปัจจุบันเนี่ยจะเรียนรู้แล้วสามารถที่จะสืบทอดเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคงปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันเนี่ยประชาธิปไตยยังไม่สมบูรณ์นะฮะยังมีเรื่องที่จะต้องต่อสู้ยังมีเรื่องที่จะต้องกระทำกันเนี่ยอีกมากมายเลยทีเดียวนะยกตัวอย่างเช่นเราคิดว่าเราจะเชิญใครมาแสดงปาฐกถาเพื่อที่จะได้เรียกว่าล้ำลึกถึง14ตุลานะฮะรุ่นคิดถึงว่า40ปีผ่านไปเนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นบ้างแล้วมองไปอนาคตอย่างไรบ้างเนี่ยเราคิดในประเด็นอย่างนี้มากกว่าที่จะคิดว่าจะมีใครมาร่วมมากหรือน้อยเพราะว่าในส่วนตัวผมเนี่ยฮะผมมองข้ามฮะในความเป็นเสื้อเหลืองเสื้อแดงนะฮะอย่างที่จรัญบอกว่าเวลาที่มีงานแล้วก็ไม่ไปร่วมเนี่ยฮะในส่วนตัวผมเนี่ยผมไปร่วมถ้าหากว่าผมได้รับเชิญนะฮะยกตัวอย่างเช่นนะฮะอย่างเช่นวิสาขันทัพจัดงานนะฮะเรียกว่าหาทุนให้กับญาติประชาชนจัดที่โรงแรมรัตนโกสินทร์แล้วก็เชิญผมก็ไปนะครับไปถึงก็เจอท่ามกลางคนเสื้อแดงเจอจรัญเจอใครต่อใครมากนะฮะผมก็ไม่รู้สึกอะไรผมรู้สึกว่านี่แหละคือเพื่อนทั้งนั้นแหละนะครับผมไม่ได้แยกสีแยกพวกในลักษณะเช่นนั้นนะฮะเพราะคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ประเทศไทยต้องการนะฮะก็คือประชาธิปไตยสมบูรณ์อย่างที่ท่านปรีดีพนมยงค์พยายามที่จะบอกว่าเจตนารมณ์ของวีรชน14ตุลานั้นคือประชาธิปไตยสมบูรณ์ประชาธิปไตยสมบูรณ์คืออะไรคือนอกจากประชาธิปไตยในทางการเมืองแล้วเนี่ยมันจะต้องเป็นประชาธิปไตยโดนแก่นสารสาระนะฮะถ้าเราสืบถ้าท่านสืบย้อนไปประชาธิปไตยคืออะไรก็คือ3อย่างก็คือสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคและพลาดลภาพปัจจุบันเนี่ยนะฮะการแตกแยกเนี่ยไม่ใช่พลาดลภาพแน่นอน อันนั้นแหละไม่ใช่ประชาธิปไตยนะฮะแล้วก็ในเรื่องของสิทธิเสรีภาพเนี่ยก็พบว่ายังมีปัญหามากมายเลยทีเดียวที่เราจะต้องต่อสู้นะฮะเพื่อให้ได้มาอย่างแท้จริงทางนู้นเขามองว่ารัฐประหารเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เขาก็มองว่าทางฝั่งนี้เหมือนยินดีกับการที่มีรัฐประหารในครั้งนั้นทั้งที่ผ่านมาแล้วเนี่ยคนตุลาไม่ชอบทหารไม่เอารัฐประหารที่จริงรัฐประหารนะถ้าวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยบริบทมันเหมือนต่างตั้งแต่2475เป็นต้นมาเนี่ยนะครับประเทศไทยตกอยู่ในวงจรอุบาทนะฮะระหว่างประชาธิปไตยสามัญกับการรัฐประหารครับนะฮะนั่นคือฝ่ายที่ผ่านการเลือกตั้งเข้ามาเนี่ยไม่สามารถที่จะบรรลุประชาธิปไตยได้แล้วก็สร้างความเบื่อหน่ายนะฮะเข้ามาสร้างปัญหาให้มาจนกระทั่งฝ่ายทหารเนี่ยเห็นว่าอยู่ต่อไปไม่ได้ก็ต้องมาหยุดวงจรเรียกว่าวงจรอุบาทนั้นแต่ว่ารัฐประหารนั้นโดยตัวของมันเองเนี่ยมันเป็นวงจรอุบาทนะฮะเพราะแต่ว่าบางทีเนี่ยนะฮะหลังจากรัฐประหารเนี่ยถ้าเราศึกษาจริงๆนะฮะหลังรัฐประหารปี34เนี่ยเราได้รัฐบาลที่ดีที่สุดรัฐบาลหนึ่งนะฮะคือรัฐบาลคุณอนันต์ปัญญารชุนนะฮะหรืออย่างกรณี14ตุลาเนี่ยนะฮะจบลงเนี่ยก็คือการรัฐประหารนั่นเองนะฮะคุณหมอยังเชื่อว่ารัฐประหารยังสำคัญแล้วก็อยู่กับประเทศบ้านเราคือรัฐประหารเนี่ยนะฮะมันเป็นวงจรอุบาทเป็นส่วนหนึ่งของวงจรอุบาทมันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยและเหตุปัจจัยก็เพราะประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาของประเทศได้และมันอาจจะสร้างปัญหาที่รุนแรงกว่า40เลือกตั้งประชาธิปไตยเต็มใบแต่วงจรนี้ก็กลับมาอีกครั้งฝ่ายที่เขาเลือกตั้งเข้ามาเขาก็มีสิทธิ์มีเสียงอยู่แต่ก็ต้องมาตัดตอนด้วยรัฐประหารหลังปี40เนี่ยนะฮะตอนนั้นก็ถือว่าเป็นการปฏิรูปการเมืองครั้งใหญ่
โดยที่ไม่มีการเสียเลือดเนื้อและไม่มีรัฐประหารสีเขียวเลยแต่เพราะว่าประชาชนนี่มีความตื่นตัวมากและมีความสุขงอมทางความคิดจนกระทั่งได้รัฐธรรมนูญปี40ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนจริงๆและเป็นรัฐธรรมนูญที่ออกแบบมาเพื่อที่จะทำอย่างไรที่จะแก้ปัญหาของประเทศขณะนั้นประเทศเราเนี่ยรัฐบาลล้มลุกคลานไม่มีเสถียรภาพเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยที่สำคัญที่สุดคือออกแบบมาให้รัฐบาลเนี่ยมีเสถียรภาพและขณะเดียวกันสร้างองค์กรตรวจสอบขึ้นมามากมายแต่ว่ารัฐบาลหลังจากนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะรักษาเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญปี40ได้นะฮะแต่ว่ายังมีการทุจริตคอร์รัปชันมีการช่อฉนอำนาจมีการทำสายสินอย่างซึ่งเรียกว่ามันทำให้ตอนที่เปิดรัฐประหารปี49เนี่ยนะฮะตอนนั้นเนี่ยนะฮะร่ำว่าอาจจะเกิดความรุนแรงอาจจะเกิดการเข็นฆ่ากันรุนแรงขึ้นมาอีกนะฮะเพราะฉะนั้นการที่มีคนจำนวนมากเนี่ยเรียกว่าไปต้อนรับรัฐประหารครั้งนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งไม่ใช่เพราะว่าเขาชื่นชมรัฐประหารแต่เขาชื่นชมว่ามันเป็นการเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนถ่ายอำนาจทางการเมืองโดยที่เป็นไม่เกิดการเสียเลือดเนื้อเชื่อด้วยเหตุผลเดียวกับคุณหมอไหมครับเห็นด้วยไหมครับไม่เห็นด้วยเลยคือผมว่าปัญหาคุณหมอนะครับท่าทีและทัศนะต่อรัฐประหารนี่ค่อนข้างจะดีนะครับท่าทีก็ไงแม้จะพูดว่าเป็นวงจรอุบาทแต่ว่าคำอธิบายทั้งหมดเนี่ยนะค่อนข้างดีที่รัฐประหารเนี่ยนะครับรัฐประหารเนี่ยไม่ว่าจะทำโดยใครมีเป้าหมายดีอย่างไรแล้วก็ไม่นองเลือดอย่างไรตามคือฆาตกรรมต่อระบอบประชาธิปไตยรัฐประหารฆาตกรรมจะเงียบหรือไม่เงียบก็ตามเนี่ยก็เป็นฆาตกรรมเป็นฆาตกรรมในประการที่หนึ่งประการที่สองคือประเทศไทยเราเนี่ยเรามีรัฐประหารที่สำเร็จนะ11ครั้งไม่สำเร็จก็9กว่าครั้งรัฐประหารประเทศไทยที่สำเร็จนะส่วนใหญ่ก็จะไม่นองเลือดนะจะไม่นองเลือดทีนี้ก็ทำให้คนส่วนหนึ่งบอกว่าก็ดีนี่นะดีนี่เปลี่ยนรัฐบาลไปเปลี่ยนรัฐบาลที่โกงหรือเปลี่ยนรัฐบาลนั่นเนี่ยมันไม่นองเลือดนะไม่นองเลือดทีนี้รัฐประหารประเทศไทยนะครับที่สำเร็จนะจะไม่นองเลือดนะที่นองเลือดส่วนใหญ่จะไม่สำเร็จครับในประการที่2ประการที่3คือพูดถึงรัฐประหาร19กันยา2549นะครับปัญญาชนคนชั้นกลางส่วนใหญ่พูดเห็นด้วยแต่เห็นด้วยแบบว่าใช้คำพูดว่าไม่เห็นด้วยแต่ผมเถียงกับคนมามากเลยไม่เห็นด้วยแต่เหมาะสมกับสถานการณ์ผมนี่นะผมนี่จะเคารพนับถือคนที่ออกมาเขียนมาประกาศว่าเห็นด้วยนะอย่างเช่นมีหลายคนบอกเห็นด้วยเลยแต่ว่าปัญญาชนคนชั้นกลางโดยเฉพาะปัญญาชนคนชั้นกลางที่เป็นคนเดือนตุลาส่วนใหญ่จะใช้คำว่าไม่เห็นด้วยแต่ซึ่งผมคิดว่าร้ายกว่าเห็นด้วยนะร้ายกว่าเห็นด้วยร้ายกว่าคนที่เห็นด้วยรัฐประหารนะเพราะนี่มันสองชั้นไม่เห็นด้วยแต่ไม่เห็นด้วยแต่นี่ประการที่สามเกี่ยวกับ19กันยาทีนี้มาถึงวันนี้นี่รัฐประหาร19กันยาเราจะสรุปกันยังไงเราเมื่อกี้คุณหมอบอกมันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นะหลังจากนั้นเนี่ยนะถึงแม้จะเป็นวงจรอุบาทผมคิดว่ารัฐประหาร19กันยา2549เนี่ยมันได้ทำให้ประเทศไทยเนี่ยถอยหลังไปทีแรกถอยหลังไป20 30ปีตอนนี้มันถอยไปเรื่อยๆๆๆนะมันถอยไปเรื่อยๆในขณะที่สังคมเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยมันกำลังก้าวหน้าหรือพัฒนาไปแต่ว่าในทางการเมืองมันถอยไปถึง 5,000 ปีนะฮะ 5,000 ปีเลยนะ 5,000 ปีแล้วเพราะมันถอยไปถึงขั้นที่ว่าคนทั้ง2ฝ่ายเนี่ยนะขัดแย้งกันเรื่องอะไรเวลาเนี้ยที่มันถอยไปถึง 5,000 ปีคือไปขัดแย้งกันเรื่องความดีกับความชั่วระหว่างเทวดากับซาตานใช่ไหมอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าเป็นเทวดาอีกฝ่ายเป็นซาตานเป็นความดีกับความชั่วอันนี้คือความขัดแย้งพื้นฐานของมนุษย์เมื่อ 5,000 ปีหมื่นปีที่แล้วสังคมไทยกำลังถอยกลับไปถึงขนาดนั้นแล้วคือเรื่องความดีความชั่วไอ้คนนั้นชั่วเราดีนอกจากเรื่องความดีกับชั่วแล้วเรื่องความโง่กับความฉลาดดีนะอันโง่อันนี้เราฉลาดโง่ฉลาดเพราะฉะนั้นความขัดแย้งการต่อสู้อะไรกันเนี้ยไม่มีทางจบเลยจบยิ่งจบยากใหญ่เมื่อเป็นเรื่องความดีกับความชั่วเมื่อเป็นเรื่องความโง่ความฉลาดไม่มีทางจบครับอาจารย์ครับ40ปีเหตุการณ์ตุลาเนี่ยสร้างบุคลากรที่เป็นชนชั้นนำครูอาจารย์นักการเมืองอยู่ทุกที่แต่หลังจากที่มีรัฐประหารเขาคิดต่างกันกลุ่มคนเดือนตุลาเนี่ยคิดต่างกันมีประโยชน์อะไรกับ
ตัวสังคมไหมครับอาจารย์แล้วจะขับเคลื่อนไปทางไหนผมเริ่มจากอาจารย์สุรชัยก่อนอาจารย์มองอย่างไรครับขอบคุณมากครับคืออย่างนี้ฮะผมของเงาสั้นๆก่อนแล้วกันครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเดินตุงงานเนี่ยนะครับเราที่เขาหลงหัวว่าคนเดินตุงงานหมายถึงคนที่เคยมีส่วนร่วมหรือเคยมีบทบาทในช่วง14สถานการณ์14ตุลาถึง6ตุลาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็เข้าใจผิดกันมาโดยตั้งก่อนคนเดินตุงานเนี่ยขัดแย้งกันมาตั้งแต่ต้นอันนี้มีงานวิจัยหลายชิ้นที่อธิบายเรื่องนี้นะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยคนเดินตุงานเนี่ยไม่เคยมีเอกภาพหรือว่าเป็นเอกภาพหลวมอย่างหลวมมากนะฮะเพียงแต่ว่างัดประหาร49เนี่ยมันทำให้การความแตกแยกหรือความที่มันไม่เป็นเอกภาพอยู่แล้วเนี่ยมันแบ่งชัดเจนกันมากขึ้นนะฮะก็จะถามว่าคนเดินตุงานบางส่วนที่อุดมการณ์หรือเปล่าบางทีอาจจะอธิบายยากเพราะอันนี้มันเป็นเรื่องของการของกรอบความคิดในการประเมินสถานการณ์เพราะฉะนั้นผมอยากสรุปในขั้นต้นก่อนนะว่าในทางประวัติศาสตร์ที่เป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับไม่เคยมีเอกภาพอันนี้นะครับในระหว่างคนเดินตุงานะฮะข้อที่2ก็เลยอยากตอบไปเลยว่าถามว่ามีความจำเป็นไหมว่าคนเดินตุงาต้องไปเอกภาพอาจจะไม่จำเป็นผมตอบว่าไม่จำเป็นเลยแล้วก็ผมคิดว่าการที่มนุษย์คิดไม่ตรงกันเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องธรรมดาของระบบประชาธิปไตยระบบทั้งหลายที่บังคับให้คนคิดตรงกันคิดเหมือนกันนะเป็นเอกภาพกันนั้นอันนั้นไม่ใช่ประชาธิปไตยหลักการสำคัญอันนึงของประชาธิปไตยคือคนคิดต่างกันได้เมื่อคนคิดต่างกันดังนั้นคนเดินตุงาจึงไม่มีความจำเป็นที่ต้องมีฟอร์มอลหรือมีความคิดหรือมีกรอบความคิดที่ตรงกันหรือสอดคล้องต้องกันคราวนี้ผมเลยเห็นด้วยกับคุณหมอวิชัยอยู่หนึ่งเรื่องว่าก็ในเมื่อคนคิดไม่ตรงกันนะการจัดงานเดือนตุลาเนี่ยออกมา2งานมันก็เป็นการตอบสนองต่อกลุ่มคนที่ไม่ตรงกันซึ่งผมคิดว่าไม่ได้เสียหายอะไรเลย คือถ้ามองในแง่หนึ่งอย่างที่คุณหมอว่านี่คือการขยายคนเข้าร่วมนะไม่เป็นไรเลยมางานไหนก็ได้ครับอาจารย์วิทยากรมองเป็นยังไงครับ เพราะว่าพอมันเวลาเราพูดถึงงานแบบนี้เราจะเข้าใจบริบทของเหตุการณ์ในวันนั้นครับเวลาจัดงานแต่ละครั้งเราก็พูดถึงคุณงามความดีของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนั้นแต่ในครั้งนี้มันมีเรื่องของวัตถุประสงค์ของการจัดงานส่วนหนึ่งแล้วก็กลุ่มคนที่เห็นด้วยกับเห็นต่างกับจุดยืนต่างกันมันบอกอะไรกับสังคมในวันนี้ก็บอกว่า สังคมไทยก็ล้มเหลว คือไม่มีวุฒิภาวะในการมองปัญหาที่จำแนกคือมองแบบพรรคพวกมากเกินไปนะครับผมคิดว่าเราต้องแยกนะฮะระหว่างเจตนารมณ์ของเหตุการณ์14ตุลานะครับเจตนารมณ์หรือว่าไอ้ความคิดร่วมกันตอนนั้นน่ะมันมีอยู่จริงมันเป็นประวัติศาสตร์มันจบไปแล้วนะฮะตอนนี้คนรุ่นหลังคนที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของแต่ละคนละใช่ไหมครับถึงแม้ว่าเขาจะมีประวัติเป็นคนเดือนตุลาก็ตามแต่เนี่ยมันเป็นเรื่องของแต่ละคนละคือถ้าเรามองปัจจุบันเนี่ยถ้ามองจากภาคประชาชนเนี่ยนะครับนะประชาชนยังแย่อยู่นะแล้วก็ประชาชนก็ไม่ใช่มีทางออกไม่ว่าเหลืองหรือแดงก็ไม่สามารถเสนอทางออกให้ประชาชนได้นะครับเพราะเป็นยกย่องผู้นำแต่ละกลุ่มนะครับแต่ว่าสนใจประชาชนน้อยลงอันนี้ผมว่าแย่นะครับมันถ้าจะจัดเรื่อง14ตุลานี้ต่างคนต่างจัดไม่เป็นไรแต่อย่าโจมตีกันอย่าคิดว่าตัวเองเก่งกว่าตัวเองประชาชนใจบริสุทธิ์กว่าแต่ว่าพยายามมองปัญหาประชาชนว่าจะทำยังไงต่อไปนะครับปัจจุบันและอนาคตจะทำอย่างไรนะครับแต่ว่าเรื่องอดีตเนี่ยต้องยอมรับใช่ไหมครับว่ามันเป็นพลังบริสุทธิ์มันมีจิตนาที่ดีอะไรต่างเนี่ยนะครับอาจจะมีข้ออ่อนข้ออะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วมันเป็นพลังซึ่งควรจะให้นักเรียนนักศึกษาเยาวชนปัจจุบันได้เรียนรู้นะเพราะนั้นเวลาจัดงานเนี่ยไม่ใช่จัดแบบอะไรอะยกย่องตัวเองอะไรว่าฉันเคยผ่านอะไรมาแล้วแต่อยากจะให้คนรุ่นหลังได้รับบทเรียนอันนี้มากกว่านะฮะอาจารย์จะขับเคลื่อนยังไงเพื่อที่จะให้ไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่บริสุทธิ์ในนิยามของอาจารย์การจัดงาน14ตุลาเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการที่รำลึกนะฮะแล้วในการที่จะมาคุ้นคิดนะฮะแล้วก็หาหนทางในการที่จะทำยังไงที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นตอนที่ก่อวอร์ดเกิด14ตุลาเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการก่อวอร์ดเนี่ยใช้เวลาประมาณ 7-8 ปีนะฮะเริ่มต้นเนี่ยจากการที่ประมาณปี08-09นะฮะแล้วสั่งสมเนี่ยสั่งสมประสบการณ์สั่งสมความคิดขยายความคิดนะฮะแล้วก็สร้างสมประสบการณ์การต่อสู้นะฮะการต่อสู้ในเรื่องของการลบชื่อนักศึกษา9คนที่รังกำแหงออกไปการต่อสู้ประกาศรัฐฉบับ299ที่อำนาจบริหารจะเข้าไปครอบงำอำนาจตุลาการ
ป็นต้นนะฮะและเรื่องอื่นๆอีกหลายอย่างนั่นแหละมันสั่งสมขึ้นมาจนกระทั่งกลายเป็นเหตุการณ์14ตุลาเพราะฉะนั้นการที่เราจัดงานรำลึก14ตุลาหรือความพยายามที่จะต่อสู้กับความไม่ถูกต้องโดยผู้มีอำนาจในปัจจุบันนั้นคือการความพยายามที่จะไม่ยอมแพ้และพยายามที่จะต่อสู้ต่อครับในการขับเคลื่อนประชาธิปไตยที่บริสุทธิ์ในสายตาของอาจารย์เหมือนกับทางคุณหมอไหมแตกต่างกันนะคือพวกผมเริ่มจากประชาชนว่าประชาชนเนี่ยเขาเป็นเจ้าของประเทศเขาเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยประชาชนเขาตัดสินใจจะให้ใครมาปกครองมาบริหารประเทศมาออกกฎหมายเนี่ยเราต้องเคารพเขาแล้วท่านนักการเมืองมีสิทธิ์ในการไปเปลี่ยนแปลงกฎหมายเพื่อทำให้ได้เปรียบแน่นอนแต่เมื่อครบ4ปีประชาชนเขาตัดสินใจเขาเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้แต่ว่าความผิดในทางของคุณหมอเนี่ยนะหมอวิชัยนะเป็นความคิดที่สะท้อนความคิดเห็นของอีกฝ่ายคืออีกฝ่ายก็จะเน้นอยู่ 3-4 เรื่องนักการเมืองเลวเรื่องคอร์รัปชันเรื่องโกงกินเรื่องไม่ฟังเสียงประชาชนนะครับอันนี้คือเหมือนกันคือถ้าเราได้ยินในฟังมาหลายปีนะที่ปัญหาคือว่าทีแรกเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องความเห็นที่แตกต่างระหว่างประชาธิปไตยนะในช่วงที่เถียงมาตั้งแต่ปี2549-2550-51เนี่ยแต่พอมาถึงวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ความคิดเห็นที่แตกต่างเมื่อก่อนเป็นในเชิงหลักการคือเมื่อก่อนที่จะเป็นความเห็นแตกต่างประชาธิปไตยไม่ใช่การเลือกตั้งอย่างเดียวแต่ไตเป็นยังเป็นอย่างนี้นะความคิดเนี่ยมันเป็นหาเชื่อไม่เชื่อประชาธิปไตยถ้าเราไม่เชื่อนะเชื่อไม่เชื่อประชาธิปไตยความจริงคนเดือนตุลานี่พูดตรงไปตรงมานะคนเดือนตุลาเนี่ยเคยไม่เชื่อประชาธิปไตยอยู่พักนึงคือไปเป็นนักปฏิวัติสังคมนิยมซ้ายกันเคยไม่เชื่อแล้วตอนหลังพอกลับมาคนที่ไม่เชื่อเนี่ยเขาก็เลือกๆแล้วเขายังไม่เชื่อต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้โดยเขาอ้างว่าประชาธิปไตยเนี่ยเป็นสุดท้ายก็เป็นประเด็จการรัฐสภาเป็นประเด็จการทุนนิยมทางตรงนี้นะทีนี้คนที่เขาเชื่อเนี่ยนะคนที่เขาเชื่อประชาธิปไตยเขาให้การศึกษาหรือโฆษณาเรื่องประชาธิปไตยนะมันไม่ใช่เขาไม่เห็นข้ออ่อนข้อบกพร่องของพรรคการเมืองของนักการเมืองไม่ใช่เขาไม่เห็นเรื่องคอร์รัปชันโกงกินแต่เมื่อประชาชนเลือกเข้ามานะคุณต้องเคารพการตัดสินใจประชาชน4ปีเปลี่ยนที่คนไทยเราไม่ใช่คนไทยคนในหลายประเทศจะไม่อดทนยิ่งช่วงแรกๆนะช่วงที่คุณสนธิลิ้มนงกุลพันธมิตรนะซึ่งส่วนใหญ่เป็นพรรคพวกเพื่อนผมเนี่ยนะพูดไปทำนองว่าให้อยู่ไป1วันประเทศชาติจะเสียหาย1วันคุณธรรมที่สำคัญที่สุดของระบบหยาบไตนะไม่ว่าประเทศไหนแล้วคนที่พูดไปคนแรกๆคือจอห์นล็อกนะคือความอดทนนะถ้าคุณไม่ยอมอดทนฟังสสฟังรัฐมนตรีเพราะคุณคิดว่ารัฐมนตรีคนนี้ไม่ดีถ้าคุณไม่อดทนฟังคุณก็ไล่เขาอ้าวเขามีเวลาอยู่4ปีคุณก็ต้องยอมเขาต้องอดทนแต่เรามีสิทธิ์ถอนที่คนไทยเราไม่เชื่อก็ได้เนี่ยไม่คนไทยเราลึกๆเนี่ยไม่อดทนนะประชาชนคนไทยไม่มีความอดทนโดยเพราะประชาธิปไตยไม่ทนประชาธิปไตยในสายตาของอาจารย์บอกว่าคนไทยไม่อดทนนี่ผมถามอีกมุมหนึ่งหรือว่านักการเมืองไม่รับผิดชอบคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับว่าถ้าประชาธิปไตยที่เป็นที่รับรู้กันทั่วโลกเนี่ยของลิงคอนเนี่ยก็คือประชาธิปไตยเนี่ยของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนไม่ใช่ประชาธิปไตยก็คือการที่ประชาชนต้องมาอดทนกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องครับนั้นสิ่งที่ทำเนี่ยนะฮะ เขาทำเหมือนกับว่าประชาชนเนี่ยไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของประเทศเขาจะทำอะไรก็ได้ตามใจชอบอย่างนี้ไม่ใช่ประชาธิปไตยฮะเชิญนะอาจารย์มองไม่ตรงกันฮะยกลินทอนคือเวลาพูดถึงประชาชนนะมันนามธรรมนะประชาชนกลุ่มไหนแล้วประเทศไทยนะเริ่มบิดเบือนหลักการแบบไปที่บอกว่าคือมีหลักการหนึ่งนะไปนะต้องยึดถือเสียงข้างมากเคารพเสียงส่วนน้อยปรากฏประเทศไทยบิดแล้วประชาธิปไตยคือการทำตามเสียงส่วนน้อยคือการทำตามเสียงน้อยนะไม่ใช่นะประชาธิปไตยเนี่ยต้องทำตามเสียงส่วนมากแต่เคารพเสียงส่วนน้อยคำว่าจะไปเนี่ยเป็นคำหนึ่งในรัฐศาสตร์ที่ถูกบิดเบือนมากที่สุดนี่ประเทศไทยมีคำใหม่เกิดขึ้นอีกทุนนิยมสามานคำนี้ในทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ไม่มีนะ
คำนี้ในทางที่ทฤษฎีศาสตร์ไม่มีนะเผด็จการเสียงข้างน้อยจริงๆคำนี้ก็ไม่มีนะอาจารย์ฮะเผด็จการเสียงข้างน้อยคำนี้ไม่มีนะเผด็จการเสียงข้างน้อยมันไม่มีไม่มีมันก็ถูกผลิตขึ้นมาหลายฝ่ายก็พยายามจะหาอีกฝ่ายนึงอีกคำพวกนี้ออกทีนี้ผมจะพูดถึงทุนนิยมสามานเพราะว่าพรรคพวกผมท่องคำนี้มาถ้าไม่ใช้ทุนนิยมสามานแล้วบอกนักการเมืองคอร์รัปชันคำนี้ถามว่าทุนนิยมที่ไหนไม่สามานนายทุนคนไหนไม่สามานแล้วคนที่ไปวิจารณ์ว่าคนอื่นเป็นทุนสามานตัวเองเป็นเจ้าของธุรกิจพันล้านหมื่นล้านเนี่ยสามานไหมกดขี่ขูดรีดกรรมกรไหมโกงไหมอาจารย์กำลังจะบอกว่าเรื่องหลังความร่ำรวยส่วนใหญ่นะคือการปล้นนะการปล้นการคดโกงการอะไรทั้งนั้นเนี่ยนะทุนนิยมไม่มีทุนนิยมไหนดีนะสามานทั้งนั้นนะแต่รัฐและสังคมก็จะต้องพยายามจำกัดควบคุมไม่ให้ความไม่ดีของทุนนิยมมันขยายนะแต่ว่าอ้างว่าทุนนิยมสามานโดยที่คนที่พูดว่าทุนนิยมสามานตัวเองเป็นนายทุนสามานยิ่งกว่าคนที่ถูกคนที่เขาวิพากษ์วิจารณ์อยู่ผมไม่อยากระบุชื่อนะมีใครบ้างที่เป็นนายทุนสามานฝ่ายของคุณหมอวิชัยนะมันมีไม่รู้กี่คนนะที่เป็นนายทุนสามานอ่ะสามานยิ่งกว่าคุณทักษิณด้วยซ้ำนะแต่ว่าพูดในทางทฤษฎีแล้วคำว่าทุนนิยมสามานไม่มีนะครับก่อนที่เราจะไปถึงนักวิชาการทั้งสองท่านเนี่ยตกลงแล้วมันเป็นเพราะว่าระบบมันดีแต่เราไม่อดทนหรือมันเป็นเพราะว่าคนมันไม่ดีเราจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงกันแน่คือระบบที่ดีมันมีแต่ว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันทำให้ระบบมันเสียหายนะฮะประเทศไทยเนี่ยทนไม่ได้ฮะรอ4ปีเลือกตั้งใหม่ไม่ได้อย่างที่อาจารย์บอกอันนั้นคือความพยายามจะโน้มน้าวให้ทนในสิ่งที่ไม่ควรทนนะฮะการอดทนเนี่ยก็คือการที่เราจะอดทนในสิ่งที่ควรจะอดทนนะฮะแต่ว่าอะไรที่มันไม่ถูกต้องก็ต้องวิพากษ์วิจารณ์ก็ต้องคัดค้านก็ต้องต่อสู้ก็ต้องโจมตีนะฮะอันนั้นก็เป็นวิถีของประชาธิปไตยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยผมเห็นต่างจากจรัญที่บอกว่าทุนนิยมมันเลวไปหมดนะฮะจริงๆแล้วทุนนิยมมีความดีอยู่ในตัวนี่มากมายนะฮะยกตัวอย่างเช่นอย่างเมืองจีนเนี่ยนะฮะสมัยก่อนเนี่ยนะฮะเขาปฏิเสธทุนนิยมครับประเทศก็ยากจนมากนะครับแต่พอเขาใช้ข้อดีของทุนนิยมเข้าไปเนี่ยประเทศก็ฐานะดีขึ้นมากมีการแข่งขันประชาชนเนี่ยก็เรียกว่าฐานะดีความเป็นอยู่ดีขึ้นมากเลยทีเดียวในปัจจุบันอินเดียเนี่ยนะครับตอนที่เปลี่ยนแปลงได้เอกราชมาเนี่ยก็สมาทานลัทธิเรียกว่าไปทางโซเวียตนะฮะแต่หลังจากที่ใช้ทุนนิยมอย่างถูกต้องเนี่ยนะฮะอินเดียก็ฐานะดีขึ้นอย่างที่เห็นได้อย่างเห็นได้นะฮะประมาณ 30% ของเขาเนี่ยก็คือประมาณ300ล้านคนเนี่ยฐานะดีขึ้นประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะตอนที่เราพัฒนาประเทศตอนจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยนะฮะตอนสมัยแรกเนี่ยเราก็พัฒนาประเทศโดยใช้กระแสทุนนิยมเข้ามาแล้วก็ทำให้ฐานะประเทศเนี่ยดีขึ้นแน่นอนทุนนิยมก็มีส่วนที่ไม่ดีอยู่นะฮะแต่ว่ามีการปรับตัวแล้วพอในยุคสมัยที่พลเอกเปรมเข้ามาแล้วสร้างประเทศนะฮะพัฒนาประเทศอย่างทุกทิศทุกทางในขณะที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลกนะฮะแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะฮะก็คือไอเกิดวิกฤตพลังงานแล้วก็เกิดอะไรต่างๆตามมาเนี่ยเราเปลี่ยนจากประเทศที่อุตสาหกรรมนะฮะเพื่อลดการนำเข้ามาเป็นอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกตลาดของเราแทนที่จะเป็นประชาชนในประเทศเท่านั้นเป็นตลาดทั่วโลกฐานะของประเทศนี่เปลี่ยนแปลงไปมากมายเลยทีเดียวอันนี้คือส่วนดีของทุนนิยมเพราะนั้นทุนนิยมไม่ใช่ว่ามันจะเลวทรามไปทั้งหมดไม่ใช่เลวไปทั้งหมดมันสามารถที่จะทำเรียกว่าจำกัดส่วนที่เป็นสามานลงได้อันนั้นแหละคือสิ่งที่เจตนารมณ์14ตุลาคมครับครับอาจารย์ครับแกนนำคนเดือนตุลา2ฝ่ายนิยามประชาธิปไตยนิยามความดีความชั่วของทุนนิยมแตกต่างกันสิ่งที่เขาได้พูดออกมาเนี่ยเขาพยายามที่จะนำเสนอแนวความคิดหรือเป็นการหาคำตอบให้กับสิ่งที่ตัวเองกำลังสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยู่ครับอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงคือความจริงแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันประเทศเราเนี่ยเราไม่ได้มองปัญหาเชิงโครงสร้างนะครับเราไปมองเรื่องกลุ่มคนใช่ไหมครับความจริงเชิงโครงสร้างแล้วเนี่ยมันเป็นทุนนิยมผูกขาดที่ร้อยพัฒนานะเพราะนั้นไม่ใช่กลุ่มคุณทักษิณกลุ่มเดียวกลุ่มเจ้าที่ดินใหญ่กลุ่มใครต่อใครก็ทำแบบเดียวกันกับประชาชนกฎหมายภาษีกฎหมายมรดกอะไรทั้งหลายก็ยังไม่ออกและประเทศไทยก็ยังมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงเนี่ยมากนะมีปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาอะไรต่างมากนะปัญหาการศึกษาก็แย่อะไรก็แย่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องคิดในเชิงปฏิรูปมากกว่านี้นะครับการคิดว่า
กลุ่มคุณทักษิณจะแก้ปัญหาได้เนี่ยผมคิดว่าคิดแบบฉาบฉวยนะเพราะว่านโยบายส่วนใหญ่มันประชานิยมแล้วก็ล้มเหลวเยอะทั้งสองท่านที่มองในเชิงนโยบายหรือมองในแง่ของตัวบุคคลมากกว่ากันเขาก็มองทั้งสองอย่างมองทั้งกลุ่มตัวบุคคลด้วยแล้วนโยบายมันก็น่าแปลกมากคือบอกว่าเข้าข้างประชาชนแต่ว่าเข้าข้างคุณทักษิณเนี่ยมันแปลกประหลาดมากใช่ไหมแต่อีกฝ่ายนึงก็ยังไม่ชัดนะว่าสมมติว่าเอาคนทักษิณไปแล้วเนี่ยเหลือประชาธิปัตย์ก็ทำแบบเดียวกับทักษิณก็เป็นระบบทุนนิยมเหมือนกันอะไรเงี้ยนะคือความคิดเชิงปฏิรูปว่าเป็นทุนนิยมที่มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมรัฐบัตรการหรือว่าให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นระบบสหกรณ์ระบบชุมชนให้เข้มแข็งต่างๆเนี่ยผมว่ายังไม่มีใครคิดอย่างจริงจังนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีความช่วยเหลือภาคประชาชนเท่าที่ควรนะครับครับเสื้อแดงเองก็ไม่ช่วยเหลืออะไรเวลาพวกเครือข่ายปฏิรูปที่ดินชาวบ้านเดือดร้อนอะไรขึ้นมาเนี่ยไม่ช่วยเหลือเลยเพราะว่ากลัวว่าพวกนี้มาประท้วงรัฐบาลคือแทนที่จะมองปัญหาเป็นประเด็นแล้วช่วยชาวบ้านเนี่ยกับเข้าข้างรัฐบาลอะไรเงี้ยนะหรือถ้าเสื้อเหลืองก็มัวแต่เชียร์สถาบันกษัตริย์แต่ไม่ได้พูดถึงการแก้ปัญหาว่าเชียร์แล้วคุณแก้ปัญหาได้หรือเปล่าใช่ไหมปัญหามันมีเยอะคุณต้องแก้คุณต้องปฏิรูปที่ดินต้องทำนู่นทำนี่ทำไมไม่พูดเรื่องนี้พูดแต่ชูแต่ชูเรื่องนี้เพื่อให้มีกลุ่มนี้มาซัพพอร์ตใช่แต่ว่าไม่ได้พูดเรื่องปัญหาจริงๆแล้วก็หาทางปฏิรูปกันนะครับครับอาจารย์สุทาชัยมองยังไงครับเป็นกลุ่มความคิดที่แตกต่างกันหรือว่าเป็นกลุ่มคนที่สนับสนุนการเมืองคนละขั้วคนละฝ่ายมากกว่ากันไม่คืออย่างนี้ผมมองในแง่นี้นะครับว่าจริงๆการเปลี่ยนแปลงนั้นในเชิงโครงสร้างเนี่ยนะครับในการที่จะปฏิรูปเศรษฐกิจหรือว่าทำให้โครงสร้างมันดีขึ้นเนี่ยนะครับเห็นด้วยกับอาจารย์วิทยากรนะครับแต่คราวนี้ผมคิดว่ามาดูขั้นตอนที่เป็นจริงมันจะทำได้ยังไงมันคงทำได้สองแบบหนึ่งก็คือหลายคนอาจจะชอบแบบนี้ก็คือทำการปฏิวัตินี่ไม่ใช่ครับประหารนะฮะคือพลิกฟ้าฟั่มเป็นดินปฏิวัติฝรั่งเศสปฏิวัติรัสเซียแล้วก็สร้างกันใหม่เลยอันนั้นก็เป็นวิธีการหนึ่งนะครับอันนั้นมันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงฉับพลันทันทีแต่มันคงจะอาจจะมีปัญหาอะไรต่างๆมากมายหลายอย่างนะฮะปัจจุบันเนี่ยผมแก่แล้วเนี่ยผมอาจารย์คิดว่าทำไม่ได้กับการ change การเปลี่ยนแปลงแบบนั้นทำได้ฮะทำได้แต่ว่าผมคิดว่ามันต้องมีเงื่อนไขหลายอย่างแต่ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยผมคิดว่าเปลี่ยนแปลงแบบสันติวิธีพัฒนาไปเนี่ยมันน่าจะดีกว่านั้นญี่ปุ่นเองเนี่ยนะครับพรรคเสรีประชาธิปไตยเนี่ยนะครับนายกตั้งหลายคนเนี่ยก็เข้าไปเกี่ยวข้องพัวพันกับทุจริตร้ายแรงอะไรต่ออะไรมากมายเนี่ยนะครับนะแต่ก็ไม่มีใครเรียกร้องให้กองกำลังใดๆของญี่ปุ่นเนี่ยมาทำการรับแต่คุณภาพของนักการเมืองมันดีกว่าหรือเปล่าครับอาจารย์ผมมองในแง่ของสตีเรโอไทป์คือมองกว้างๆบอกเขามีอะไรนิดหน่อยเขาก็ลาออกเขาแสดงความไม่ครับผมคิดว่านักการเมืองทั่วโลกเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกันมากขนาดนั้นเนี่ยนะครับแต่ปัญหาของเราเนี่ยนะครับในการเมืองไทยเนี่ยนะเวลาที่เขาพูดถึงนักการเมืองเนี่ยเรามักจะมองนักการเมืองด้านเดียวคือมองเฉพาะพวกคนที่มาจากการเลือกตั้งนะครับว่าพวกสสพวกอะไรที่ผ่านกระบวนการเลือกตั้งไปหาเสียงกับประชาชนเนี่ยเรามองว่าคนนี้เป็นนักการเมืองแต่มีคนอีกครึ่งนึงเนี่ยที่เล่นการเมืองหรือมีบทบาทในทางการเมืองเช่นกันแต่ไม่ได้เป็นสสอย่างเช่นพวกในทางรัฐศาสตร์เขาเรียกว่า non elected sector อาจจะไปถึงพวกข้าราชการทหารนะฮะอาจจะรวมถึงสถาบันหลักต่างๆนะครับพวกนี้อดทนไม่เป็นครับนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่ออดทนไม่เป็นก็เชียร์ให้ทหารมาทางรัฐประหารผมคิดว่าตัวอย่างที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยเอาใกล้ๆเลยก็คือรัฐประหารปี49เนี่ยครับผมไม่เคยเชื่อเลยนะว่าสังคมไทยจะแก้ปัญหาคุณทักษิณเนี่ยโดยประชาธิปไตยเนี่ยไม่ได้ครับดังนั้นนี่จึงฟังความจำเป็นในการรัฐประหารปี49เนี่ยในเพียงของผมเนี่ยผมยืนยันว่าไม่มีเลยครับอาจารย์มองยังไงเพราะมองเห็นหรือมองต่างกับที่อาจารย์สุทธาชัยพูดคุณหมอมองยังไงเพราะว่าคำที่ผมถูกใช้มาอ้างอิงในสังคมก็คือตุลาการพิวัตรที่เขาอ้างถึงทหารหรืออะไรเอ่ยอาจารย์ก็มองว่ามันก็มีส่วนของการเมืองอยู่ด้วยแล้วเราไม่อดทนเราไม่รอคือที่จริงในทุกสังคมเนี่ยก็เป็นเช่นนี้นะฮะ ถ้ามองไปในประวัติศาสตร์แม้แต่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับนะฮะฝ่ายตุลาการก็เข้ามามีบทบาททางการเมืองครับนะฮะเพราะว่ารัฐธรรมนูญของสหรัฐเนี่ยเขาออกแบบมาให้ถ่วงดุลซึ่งกันและกันบริหารนิติบัญญัติตุลาการนั้นตุลาการก็มีอำนาจในการที่จะเข้ามาตัดสินแล้วก็ฝ่ายตุลาการนี่ก็แน่นอนฮะเวลาคัดเลือกเนี่ยคนที่เสนอชื่อเนี่ยก็คือตัวประธานาธิบดีแล้วให้รัฐสภาวุฒิสภาเป็นคนตัดสินว่าจะเลือกใครแล้วเขาก็อยู่ไปจนตลอดชีวิต
นะฮะเพราะฉะนั้นจุดยืนทางการเมืองต่างๆเนี่ยเขาก็แสดงออกนะฮะถ้าไปศึกษาประวัติของศาลสูงหรือว่าซุปเปอร์คอร์ทของสหรัฐเนี่ยก็เรียกว่าเลือกข้างทางการเมืองเนี่ยมาตลอดเหมือนกันแต่ว่าถามว่าระบบเช่นนั้นเนี่ยเป็นระบบที่ถูกต้องหรือไม่ความจริงแล้วเนี่ยถ้าในระบบของประชาธิปไตยเนี่ยถ้าหากว่าไม่ตัดสินกันที่เรื่องของคุณธรรมความถูกต้องเลยเนี่ยนะฮะให้เป็นเรื่องของการตัดสินตามหัวใจทั้งหมดเนี่ยการพัฒนาประชาธิปไตยเนี่ยก็เป็นไปได้อย่างเคร่งชาอาจารย์อธิบายในเรื่องของรัฐประหารอาจารย์มองว่าคนทั่วๆไปพอใจเหตุผลสำคัญที่สุดในความคิดของอาจารย์ที่คนส่วนใหญ่เชื่อว่าพอใจในการรัฐประหารคืออะไรคือ เหตุการณ์การเมืองที่มันขมึงเกลียวนะฮะมันตึงเครียดว่าอาจจะเกิดความรุนแรงมีการฆ่าซึ่งอาจารย์เองก็ไม่ค่อยชอบนักกับเหตุผลแบบนี้อาจารย์คิดว่ามันมีทางออกคืออย่างนี้ช่วงนั้นมันจะมีการเลือกตั้งนะครับมีพระบรมมีพระกฤษฎีกาที่มีการเลือกตั้งแล้วนะทีนี้ผมก็เนื่องจากเวลาน้อยนะผมคือรัฐประหารสิบเก้ากันยานะโดยตัวมันเองมันก็ร้ายอยู่แล้วนะแต่ที่ร้ายกว่าตัวรัฐประหารสิบเก้ากันยาคือกระบวนการสร้างความชอบธรรมให้รัฐประหารเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะที่มีกระบวนการสร้างความชอบธรรมให้รัฐประหารชาวบ้านก็ตกมุกหมายให้เป็นกระบวนการนะฮะอาจารย์อันนั้นยังไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าปัญญาชนคนชั้นกลางนักชาวการเนี่ยพยายามโฆษณาสร้างความชอบธรรมรัฐประหารนะและสร้างความชอบธรรมมาจนถึงปัจจุบันนี้นะผมผิดหวังกับบรรดาด็อกเตอร์รวมทั้งประธานกรรมการสิทธิ์อดีตประธานกรรมการสิทธิ์พวกท่านผมเป็นกรรมการสิทธิ์คืออาจารย์เสน่ห์จำฤทธิ์อาจารย์เสน่ห์ก็เป็นคนหนึ่งที่สร้างความชอบธรรมให้รัฐประหาร19กันยาด้วยเหตุผลว่าไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลือกนะซึ่งผมคิดว่านี่คือร้ายมากนี่ร้ายกาจกว่ารัฐประหารนะกระบวนการสร้างความชอบธรรมเพราะคนเหล่านี้เวลานี้ยังมีฐานะยังมีบทบาททางการเมืองยังเป็นผู้ชิมนันทางความคิดยังทำอะไรทุกหลายอย่างนะครับในขณะที่พลเอกสนธิวิทยากรินเนี่ยนะแกก็ไม่รู้สำนักผิดไม่สุภิแกก็ไปสมัครเป็นผู้แทนแล้วก็วันก่อนแกก็เห็นด้วยกับแกลงมติผ่านรัฐธรรมนูญร่างแก้ไขเพิ่มเติมเลยนะแต่ว่าคนอื่นๆยังนะเป็นคล้ายๆคือคนอื่นยังไม่เลิกอ่ะครับหัวเลิกแล้วนะแต่คนอื่นยังไม่เลิกครับอาจารย์รู้จักกันมา50ปีวันนี้คิดไม่เหมือนกันจันไม่มองตากันเลยในรายการเนี้ยเคยมองตากันแล้วอยากจะบอกอีกฝ่ายนึงมั้ยครับว่าอยากให้เขาทำอะไรหรือคิดอะไรบ้างอาจารย์อยากจะบอกอะไรกับทางนั้นมั้ยที่จริงยังรักกันนะไม่มีความบาดหมางอะไรกันเผอิญมองกล้องเท่านั้นเองนะมองพิธีกรนะฮะในมุมการเมืองอาจารย์อยากจะสื่อสารอะไรกับเขาจริงจริงจริงผมเชื่อว่าสิ่งที่จรัญทำเนี่ยจรัญทำด้วยความตั้งใจแล้วก็ต้องการให้เห็นที่ประชาธิปไตยสมบูรณ์จริงๆแต่เป็นวิธีทางหนึ่งคือการเข้าไปร่วมกับผู้มีอำนาจนะฮะแต่ในขณะที่ทางฝ่ายผมเนี่ยคือฝ่ายที่เรียกว่าเราพยายามที่จะวิพากษ์วิจารณ์ผู้มีอำนาจนะฮะแล้ว2แนวทางเนี่ยผมคิดว่าเป็นแนวทางที่มีเป้าหมายเดียวกันครับไม่ได้ขัดแย้งกันครับครับอาจารย์มองยังไงครับอาจารย์มองตากันแล้วอยากจะบอกอะไรกับคุณหมอซึ่งรู้จักกันมากว่า50ปีผมนี่เคารพในเสรีภาพทางความเชื่อความคิดความเชื่อของคนนะคืออายุมากกันแล้วก็คงบอกยากผมเคยพูดในตอนที่รำลึกฉลอง40ปี10ตุลาไม่30ผมจำไม่ได้แล้วออกปี49น่ะปี2549นะผมก็เคยบอกว่าคือเราพวกเราอายุมากกันแล้วเป็นผู้ใหญ่กันแล้วใครทำอะไรให้ไปรับผิดชอบต่อประวัติศาสตร์หมายความว่าไงหมายความว่าก็ให้ไปตอบคำถามของลูกๆต่อไปถ้าลูกไปเรียนหนังสือบอกอ้าวตอน14ตุลาเห็นพ่อเดินกระบวนเห็นพ่ออยู่บนเวทีเห็นพ่อถูกตีตกน้ำที่ข้างสวนจิตอ้าวทำไมปี49 5051พ่อไปยืนอยู่อีกนะก็ให้อธิบายต่อลูกให้อธิบายต่อลูกๆคือเขาเรียกว่ารับผิดชอบต่อประวัติศาสตร์ก็คืออธิบายต่อลูกให้ได้นะผมพูดอย่างนี้หลายคนไม่พอใจผมเลยนะนี่ประการที่หนึ่งประการที่สองผมคิดว่ามันยังมีโอกาสยังมีความเป็นไปได้ที่จะคุยกันที่อะไรกันเนี่ยนะแต่ว่าคนไทยเรานี่นะมันมีนิสัยอยู่หลายประการประการแรกคือพอ
ไม่ชอบกันแล้วโต้เถียงกันแล้วขัดแย้งกันแล้วจะไม่มองหน้ากันจะไม่คบค้าสมาคมกันไม่เหมือนฝรั่งนะนี่ประการที่หนึ่งประการที่สองเวลานี้นี่กลไกทางสังคมที่มาแก้ไขความขัดแย้งมันไม่มีคือผู้หลักผู้ใหญ่ล้วนเลือกข้างสมัยก่อนคนบางคนพูดคนฟังเชื่อค่อนประเทศเวลานี้พูดคนฟังไม่กี่คนแล้วเพราะเราไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีบารมีที่เป็นนักคิดที่อะไรที่ไม่เลือกข้างพอมันเลือกข้างกันหมดเนี่ยนะแก้ยากเพราะยังต้องใช้ที่ผมบอกว่าต้องอดทนไปอย่างน้อย6ปีอย่างน้อย6ปีซึ่งอาจจะมากกว่านี้ก็ได้แต่6ปีนี้ให้อดทนกันนะครับครับคุณผู้ชมครับและนี่คือเรื่องราวของคนเดือนตุลาที่มาเถียงกันในแง่ของความคิดนะครับจุดเริ่มต้นอาจจะมีช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันกว่า40ปี50ปีที่ผ่านมาแต่ว่ามาถึงวันนี้แนวทางก็อาจจะแตกต่างกันอยู่บ้างทั้งในแง่ของคนที่เถียงกันและวิทยากรของเราทั้ง2ท่านก็เป็นคนที่ร่วมเหตุการณ์เดียวกันมาตลอดวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอครับขอบพระคุณอาจารย์นะครับขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับเวทีวันนี้เป็นการเถียงกันแต่ว่าไม่มีข้อสรุปนะครับสามารถที่จะไปคิดต่อว่าจะเห็นด้วยกับทางนี้หรือทางนี้มากกว่ากันโดยเอาหลักวิชาการเข้าไปประกอบด้วยคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทางช่องทางต่างๆนะครับผ่านทาง facebook.com/debatethaipbs หรือว่า thaipbs.or.th/policydebate แล้วกลับมาพบกับเถียงให้รู้เรื่องได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 12:10 น.ทางไทย PBS วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ